สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโพสต์ร้อนจะตายอยู่แล้วจะร้อนไปถึงไหนและมนุษย์พันธุ์ใหม่จะปรับตัวอย่างไรระบุร้อนยังไม่จบสิ้นเอาระยะสั้นๆช่วงเดือนแห่งมหาสงกรานต์ผลการคาดการณ์อุณหภูมิเฉลี่ยรายสัปดาห์จะแบบจำลองคณิตศาสตร์ต้องร้องเพลงร้อนจะตายอยู่แล้วเข้าสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนว่าร้อนสุดๆช่วงวันสงกรานต์ร้อนต่อแม้บางวันจะได้รับความชุ่มฉ่ำจากพายุฤดูร้อนดร.เสรีระบุด้วยว่าแต่หลังสงกรานต์จะร้อนยิ่งขึ้นแบบสุดๆจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะร้อนทุกพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็เช่นกันร้อนหลายจังหวัดไม่ได้หมายความว่าภาคเหนือจะไม่ร้อนเพราะเฉดสีต่างๆแสดงอุณหภูมิที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากอดีตในวงเล็บประมาณ20ปีถ้าอดีตจังหวัดใดมีอุณหภูมิสูงอยู่แล้วก็จะสูงขึ้นไปตามเฉดสีดังนั้นจึงบอกไม่ได้ว่าจังหวัดใดจะร้อนที่สุดเอาเป็นว่าร้อนทุกหย่อมยากก็แล้วกันดร.เสรียังได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอดทนกับความร้อนได้มากแต่อย่าใจร้อนไปสู้กับเขาเพราะเราคือมนุษย์ไม่มีทางเอาชนะธรรมชาติได้มนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องปรับตัวให้ได้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 8-11 เมษายนโดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปประกอบกับในช่วงวันที่ 9-10 เมษายนจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยลักษณะของพายุนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ผลกระทบจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะรับผลกระทบระยะต่อไปโดยวันที่8เมษายนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนวันที่9นั้นจะปรากฏในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกเป็นต้น